ส่วนเรื่องนี้นะคะนักข่าว CNN ค่ะก็ได้มีการขอโทษคนไทยชี้ไม่ได้มีเจตนาบุกรุกล่าสุดเพื่อความสบายใจนะคะก็ยินยอมบินกลับประเทศในช่วงบ่ายวันนี้ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็พากันไปทำบุญที่วัดค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ขับไล่แม่ของผู้ก่อเหตุครอบครัวผู้สูงอายุและชาวบ้านที่บ้านท่าอุทัยตำบลท่าอุทัยอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูมาทำบุญที่วัดศรีอุทัยค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตแต่ที่วัดจะงดพิธีเวียนเทียนในค่ำคืนนี้ชาวบ้านยังจับกลุ่มพูดคุยประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการให้ข่าวประเด็นการขับไล่แม่ของผู้ก่อเหตุไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยยืนยันบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้และได้ทราบจากข่าวเท่านั้นซึ่งสร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านเป็นอย่างมากเพราะชาวบ้านต่างเห็นใจแม่ผู้ก่อเหตุและไม่เคยไล่ออกจากหมู่บ้านขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ยืนยันนะคะบอกว่าในฐานะผู้นำชุมชนไม่เคยมีการพูดคุยหรือว่าไล่แม่ของผู้ก่อเหตุตามที่อีกฝ่ายพูดถึงหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมชาวบ้านถึงแนวทางต่อไปช่วงนี้ก็ยังไม่มีการประชุมค่ะเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งอยู่กับการเตรียมงานศพไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านหมู่1กันหน่อยค่ะค่อยพูดกันค่อยประชุมกันอีกครับจะได้ประชุมชาวบ้านอยู่จะทำยังไงอีกครับไม่ใช่ว่าจะทำโดยพลการต้องมีการหลักการต้องมีประชุมต้องปรึกษานายอำเภออยู่ครับครับไม่ใช่แต่เรื่องนี้มันหลายเรื่องนะครับในหมู่บ้านหมู่บ้านเรื่องชาวบ้านกิจหมู่บ้านเรื่องอะไรต้องปรึกษากันอีกครับครับไม่ใช่ไม่พูดไปลอยๆไม่มีความจริงนะครับต้องดูผู้นำก่อนผู้นำยังไม่พูดอะไรเลยต้องช่วยงานเขาก่อนมันมีงานอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นไรยังไม่เห็นหน้าเขาเลยครับขณะที่บรรยากาศวันนี้ทางวัดได้เตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงเป็นกรณีพิเศษนะครับโดยจะใช้วิธีการเผาด้วยเตาไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดสมุทรสาครครับทางผู้ผลิตเตาเผาศพไฟฟ้าอธิบายขั้นตอนการทำงานของเตาเผาว่าสามารถเผาศพได้ทั้งหมดโดยแต่ละศพจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีครับส่วนประเด็น2นักข่าว CNN เข้าไปรายงานข่าวในสถานที่ที่เกิดเหตุกราดยิงนั้นนะคะทางฝั่งของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางตม.ได้เพิกถอนวีซ่าของทั้งคู่แล้วและมีการปรับมูลค่า 5,000 บาทโดยทั้งคู่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างดีค่ะและฝากขอโทษคนไทยบอกว่าไม่มีเจตนาบุกรุกและตกลงที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าทั้งคู่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องจากไม่มีเจตนาเข้าไปบุกรุกทำลายพยานหลักฐานสถานที่เกิดเหตุและเข้าไปในวันที่7ตุลาคมซึ่งไม่มีศพหรือว่าพยานหลักฐานอื่นใดในสถานที่เกิดเหตุแล้วตำรวจจึงไม่ขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบ็คลิสต์กับนักข่าวทั้งสองคนจึงทำให้นักข่าวทั้งสองคนยังคงสามารถที่จะเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยได้เพียงแต่ต้องทำเรื่องขอวีซ่าให้ถูกประเภทเท่านั้นค่ะครับก็เป็นบทสรุปของดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับทั้งสองปมด้วยกันนะครับแต่ที่